หัวหน้าพรรคคุณอุตมะร่วมกับแกนนำกลุ่มสามมิตรไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วบอกว่าสุดท้ายกลุ่มสามมิตรไม่มีอะไรแล้วนะครับเรื่องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ตัดสินใจบอกจบแล้วทุกอย่างจบแล้วจะไม่งองแงไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนับจากนี้ไปก็เลยไม่รู้ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากห้องคุยกันตอนไหนยังนั่นน่ะสิฮะแต่ว่านี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดเบื้องหน้าที่เราเห็นออกมาปรากฏในขณะนี้นะครับโดยแกนนำกลุ่มสามมิตรก็ให้คำมั่นบอกว่าต่อไปนี้กลุ่มสามมิตรจะไม่ทำตัวเป็นเด็กงองแงและพร้อมน้อมรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีต่อการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีนอกจากนั้นในการประชุมสสของพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็จะไม่มีการยื่นถอดถอนทางคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วยนะครับโดยไฮไลท์ของวันนี้ก็คือการแถลงข่าวของทั้ง3ท่านนี่แหละฮะก็คือทางคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรครวมถึงแกนนำกลุ่มสามมิตรก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็แถลงข่าวชัดเจนบอกว่ายุติปัญหาความขัดแย้งในพรรคจากการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวโดยกลุ่มสามมิตรยืนยันว่าพร้อมเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาดในตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยกลุ่มสามมิตรจะไม่มีการเคลื่อนไหวต่อรองหรือทำตัวเป็นเด็กงอแงนะครับก็ถือว่าได้จบลงตรงนั้นแล้วจบลงตรงนั้นแล้วหมายความว่าท่านทั้งหลายสสกลุ่มสามมิตรหรือทุกคนของพรรคพลังประชารัฐเราได้รับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานนะครับการทำงานนั้นยังมีอีกยาวไกลเมื่อตั้งรัฐบาลได้ก็จะเข้าสู่การทำงานในรัฐสภาการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางกลุ่มสามมิตรก็ได้แจ้งผมว่าทางกลุ่มนั้นนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับการแสดงเจตนารมณ์ก็มีเท่านี้ก็ถือว่าได้ทำแล้วยุติขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลต่อไปนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับการที่จะให้ใครอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับในรัฐมนตรีนี้ทางกลุ่มสามมิตรเรายอมรับนะครับที่จะให้ท่านนายกเป็นคนอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาถึงความเหมาะสมถ้าท่านเห็นแถลงการในเมื่อวานนี้นะครับมันจะมีรู้สึกเป็นข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าท่านนายกไม่พิจารณาตามที่ทางกลุ่มเรียกร้องไปแล้วทางกลุ่มเองจะมากำหนดท่าทีใหม่นะครับว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อวานนี้เราคุยกันจนจบว่าข้อเรียกร้องนี้ก็ไม่มีนะครับถ้าท่านนายกตัดสินใจมาอย่างไรเราเคารพแล้วก็จะไม่มีการทบทวนท่าทีก็อยากจะเรียนให้สื่อมวลชนทราบครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับทางคุณสุริยะก็ยังเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทางคุณอนุชานาคาสายสสชัยนาทของพรรคที่อยู่ในกลุ่มสามมิตรด้วยได้แถลงข่าวตอบโต้พรรคอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเพราะน้อยใจหลังจากชื่อของคุณอนุชาหลุดจากโผครม.เพราะว่าคุณอนุชาเองถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการสู้ศึกเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากชี้แจงแล้วทางเจ้าตัวก็เข้าใจและบอกพร้อมจะเดินหน้าต่อไปนะครับแกนนำกลุ่มสามมิตรอีกคนนึงก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินฮะคุณผู้ชมครับก็ยืนยันบอกว่าสสกลุ่มสามมิตรเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวถอดถอนทางคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคและก็พร้อมจะยุติปัญหาไม่ให้เรื่องบานปลายออกไปด้วย